ตอนนี้เดินมานะครับเพื่อที่รับวายคือประมาณาคุณแม่หมีกริซลี่นะครับผมแดงอลามแก้วเข้ากันหน้าดูนี่นะฮะดูนะคะเรากำลังจะเดินไปหาน่าจะอยู่โอ้นั่นๆๆๆต้องจิกหน้าอยู่ด้วยมั้ยเดิน2เลนเชียวนี่นะครับวันที่ผมเตรียมตัวที่จะเดินทางไปมัลดีฟส์กับภรรยานะครับซึ่งถือว่าเป็น first trip first honeymoon สำหรับเรา2คนในรอบ11ปีแล้วนะครับหลังจากแต่งงานกันนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของผมในฝั่งนึงเห็นคุณเฮียงเขาเตรียมความพร้อมตัวเองในรูปแบบเขาผมก็เตรียมความพร้อมตัวเองในรูปแบบของผมเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราก็จะมาปฏิบัติการทำสวยโอ้โหวันนี้แบบสามีเป็นคนจองคิวช่างมือทองให้เลยนะคะคือกำลังงงว่าชีวิตจะสวยขนาดนี้ต้องลำบากอ่ะดูสิต้องแบบขึ้นรถไฟฟ้าไปเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ดูแผนที่ละโอ้โหไปส่งไม่น่าจะไหวก็เลยต้องมาขึ้นตรงนี้ค่ะส่งลูกเสร็จที่สถานีเลยเนี่ยตายฉันถูกทิ้งไว้ที่ไหนวันนี้มี4งานด้วยกันครับตื่นตั้งแต่ตี3นะครับออกจากบ้านตี4ไปถึงสถานีเพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็อ่านข่าวในช่วงเช้าที่ช่อง True For You ช่อง24นะครับใครติดตามดูกันได้นะครับ 6:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมสแตนบายอยู่หน้าจอนั่นเป็นงานแรกพอเสร็จงานแรกปุ๊บนี่เป็นงานที่2ที่กำลังจะเดินหน้าไปครับเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวหาเงินเพื่อไปเที่ยวฮะไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะสวยนี่มันลำบากเนาะจริงพื้นฐานเราก็ดีไม่ต้องน่าทำอะไรมากนะเดดี้เนาะกลับมาแล้วนะครับกลับมาที่สถานีกันอีกครั้งเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวจะมีอัดConnect CD นะครับเพื่อที่จะออกอากาศทางสถานีต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษานะครับกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งและแล้วเราก็ถึงที่หมายปลายทางนะคะคือโรงเรียนเสริมสวยศิลปากรกรุงเทพอ่ะล่ะเนี่ยช่างแต่งหน้าทำผมนะครับก็พร้อมสแตนบายเมื่อกี้กำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมครับกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอฮะยังค่ะต้องรีบมาทำก่อนเพราะว่าหน้าที่สำคัญที่สุด อันนี้คือการสื่อสารกับโลกภายนอกนะครับส่วนความคิดในใจอะไรฮะ ตอนนี้ยังก็เจอคนที่พี่บ๊อบส่งเพียงมาหาแล้วเพื่อจะแปลงโฉมในครั้งนี้ก็คือครูบีค่ะศิลปากรสวัสดีค่ะครูบีสวัสดีบ๊อบให้โจทย์ว่ายังไงบ้างคะคุณพี่ขาอ๋อทำยังไงก็ได้ทำให้สวยพูดยากอันนี้สวยอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ทำอะไรบ้างนะคะดัดแล้วก็ทำดัดเองค่ะคือวันได้แค่สระผมก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะคุณดีไม่มีเวลาจริงๆลูกเรียกตลอดทั้งวันเมื่อกี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองนิดหน่อยนะครับเราจะไปสมทบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับงานสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นงานที่4แล้วเราจะกลับบ้านพร้อมกันผมพร้อมทางด้านการเงินแล้วครับส่วนภรรยาพร้อมทางด้านความสวยงามนะฮะเอาใจสามีเต็มที่นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะฮะกำลังเดี๋ยวจะขับรถออกไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอีกอย่างนึงที่ผมเชื่อนะครับว่าแม่หมีกริซลี่เองก็คงยังไม่ได้กินอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าห่วงสวยอยู่นะฮะเธอสามารถทนทานได้มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับการทำผมนะฮะซึ่งสุภาพสตรีเป็นด้วยกันแบบนี้หรือเปล่าไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทนไปได้ยังไงนะฮะเอาละค่ะถึงขั้นตอนที่แรปควบคุมอุณหภูมิไว้ใช่ใช่นึกว่าจะเอาดิฉันเข้าไมโครเวฟตอนนี้ใครพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะเพราะว่าทั้งผ้าทั้งพลาสติกคุมหัวไปอยู่แต่นี่คือการจัดงานที่มีคนมาร่วมนับพันๆคนเลยทีเดียวนะครับว้าวนะฮะมีซ้อมบนเวทีแล้วก็ซ้อมด้านล่างอีกหลายรอบด้วยกันนะครับเพื่อทำให้การดำเนินพิธีกรผมบนเวทีจะได้ไม่ต้องใช้สคริปต์นะครับสามารถพูดได้ด้วยความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนะครับโอ้ my god ใช้เวลาแบตเซต6ชั่วโมงครึ่งโอ้นั่งจะเมื่อยเลยค่ะคุณขาขอบคุณนะคะพ่อมาน้ำที่เป็นสปอนเซอร์ในการจัดหาช่างมือทองให้ในครั้งนี้
ดูดีมากดิฉันตอนนี้เหมือนคนบ้าค่ะเดินพูดคนเดียวกลางถนนตอนนี้ก็เดินขึ้น BTS เดี๋ยวจะไปหาพ่อมาน้ำนะครับการเสร็จงานของผมในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะเรียบร้อยกับงานที่เราทำก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกันนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมอยากจะให้เห็นนะฮะในการทำงานของพ่อมาน้ำอย่างผมนะครับเพื่อความสุขของครอบครัวของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปพบกับภรรยาสุดที่รักตอนนี้มารออยู่ด้านล่างแล้วนะครับรอกลับบ้านพร้อมกันตอนนี้นะคะก็มาถึงที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วตอนนี้เดินมานะครับเพื่อที่บอกวายคือพมนาโอ้โหแม่หมีคริสลี่นะครับสังเกตว่าผมแดงอลามลิปแก้วเข้ากันหน้าดูเนี่ยนะฮะดูนะคะเรากำลังจะเดินไปหาน่าจะอยู่อ๋อนั่นต้องจิกหน้าอยู่ด้วยไหมเดินสองเตียงเชียวนี่ครับนี่เดี๋ยวเจอกันดีกว่าโอ้เพราะมันโดนไฟแล้วมันแดงเหมือนกันเนาะฮัลโหลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับกล้องยังไงอ่ะนี่ฮัลโหลต่างฝ่ายต่างก็เรามีโมเมนต์สำคัญร่วมกันนะฮะอ้าวฉันหมดทำไมของป้าเป็นแนวนอนอ่ะนี่ถ่ายแนวตั้งทั้งวันเลยเหรอว่าแขนมันสั้นไงวันนี้มีแค่4งานแค่นั้นเองครับที่รับผิดชอบตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงตอนเย็นที่ต้องทำงานเพราะว่าหาตังค์จ่ายค่าทำผมไม่เล็กน้อยครับหาตังค์ไปมัลดีฟครับมัลดีฟออกมาโอเคไหมก็โอเคนะชอบคือไม่เคยได้ตัดผมมาหลายปีแล้วไงนึกออกมาตั้งแต่ทอดของเขาทั้งตัดทั้งดัดทั้งทำสีใช่ๆแล้วนี่จะบอกว่านี่ไม่ได้ด่ายด้วยนะดูดูไม่ได้แปรงนี่ครูมีใช้มือสางแล้วก็เป่าแห้งนะนี่แสดงว่าถ้าหนูทำเองอยู่ที่บ้านหนูก็จะประมาณนี้ถูกคือประหยัดค่าใดผมคือแบบมืออาชีพมากในการดัดผมนี่คือดัดแบบดิจิตอลเลยนะอุ้ยสวยเนาะพูดยาก